สวัสดีครับพบกับเฮียตีนะครับช่องเอมินทีวีอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาเช็คนะครับว่าเราอ่ะผูกบัญชีนะครับที่เป็นบัญชีออมทรัพย์ละกันนะครับไม่ใช่บัตรเครดิตนะครับกับ Shopee Pay หรือเปล่าในแอป Shopee หรือเปล่าพอเราเข้ามานะครับให้เรามาเลือกด้านล่างขวาล่างนะครับคำว่าฉันเสร็จแล้วให้เรามาเข้าที่ตัวของตรงนี้นะครับคำว่า Shopee Pay ตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาที่รูปเฟืองครับจิ้มเข้าไปมาที่นะครับลำดับเงินตรงนี้ครับจิ้มเข้าไปไม่ใช่ผิดบัญชีธนาคารด้านบนนะครับจิ้มเข้าไปเนี่ยครับมันจะมีอยู่2บัญชีที่เราผูกเอาไว้นะครับตรงนี้แต่มันไม่สามารถลบได้นะครับมันต้องเราต้องติดต่อทางลูกค้าสัมพันธ์ Shopee นะครับเบอร์021189170นะครับเพื่อลบการติดเชื่อมต่อบัญชีนะครับตามนี้นะครับใครที่ไม่ต้องการต่อแล้วก็ลบนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเติมเงินเอาไว้ในบัญชีออมทรัพย์ที่ต่อกับ Shopee เนี่ยไม่ควรเติมเอาไว้เยอะนะครับควรจะให้พอใช้สำหรับการสั่งของหรือสั่งอาหารผ่าน Shopee เท่านั้นนะครับแล้วก็อีกวิธีนึงนะครับให้เราออกมานะครับเราไปที่รูปเฟืองนะครับด้านบนบัญชีธนาคารนะครับแท็บเมนูตัวนี้นะครับตัวเนี้ยในแท็บเนี้ยจะรวมทั้งหมดบัตรเครดิตแล้วก็บัญชีธนาคารมันสามารถกดลบได้สมมติว่าบัญชีบัตรเครดิตตัวนี้เราหมดอายุแล้วนะครับให้ก็จิ้มเข้าไปแล้วกดลบใส่รหัสปัจจุบันนะครับด้านล่างนี้เหมือนกันบัญชีธนาคารก็สามารถลบได้นะครับก็กดลบได้เลยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ